ทางนั้นฟังฝั่งของยูเครนเองนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนอันเดรย์เมรล,ลินส์เนี่ยก็ออกมาแสดงความผิดหวังหลังจากที่เยอรมน,นีนั้นยังไม่ได้มีการอนุมัติหรือว่ายังไม่ได้ตกลงในการส่งรถถังและเพิร์ทูให้นะคะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งสําคัญเลยในเรื่องของการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่แค่ว่าเยอรมน,นีจะมีการส่งให้หรือไม่ให้แต่มันควรจะเป็นการเปิดเส้นทางให้กับประเทศอื่นอย่างเช่นโปลแลนด์ฟินแลนด์สเปนหรือว่ากรีซที่มีรถถังและเพิร์ทูแบบเดียวกับเยอรมน,นีแบบนี้ และเขายังมองได้ว่าถ้าเกิดได้มีการส่งมอบรถถังนี้มันจะเรียกว่าเป็นพันธมิตรรถถังโลกเพื่อช่วยในการขับไล่รัสเซียแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องปฏิบัติการโจมตีในการตอบโต้ต้องการที่จะเปิดทางให้ยูเครนนั้นสามารถปลดปล่อยดินแดนทั้งหมดที่รัสเซียมีการยึดครองได้ขณะเดียวกันค่ะเขาก็ยังมีการคาดหวังว่าเขามั่นใจนะคะว่าเยอรมน,นีนั้นจะจริงจังกับเรื่องของการที่จะมีการส่งรถถังให้ นอกเหนือจากนี้ค่ะนักการทูตยูเครนหลายคน mm. ก็ยังเน้นย้ําถึงสถานการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นบอกว่านี่มันคือสถานการณ์ที่จําเป็นแล้วก็เร่งด่วนเพราะว่าขนาะเดียวกัน,นก่อนหน้านี้รัสเซียเองก็ต้องมีการเปิดฉาก การปฏิบัติการทางทหารนในยูเครนแล้วก็มีการคาดหมายว่าเขาจะมีการเปิดฉากเพิ่มเติมมากกว่านี้ในช่วงดูใบไ,ไม้ผีที่กําลังจะมาถึงนะคะและขณะเดียวกันก็มีการขอบคุณและก็มีการยกย่องสาราชนาจักรที่มีการส่งมอบรถถังเช a l จอร์ทูเนี่ยให้กับทางด้านของยูเครนบอกว่าตรงนี้แหละมันจะเป็นการกระตุ้นให้ชาติพัธนิตรอื่นๆนะได้มีการส่งอาวุธให้กับยูเครนเพิ่มเติมด้วยค่ะ